สวัสดีค่ะมุกพงโฟร์ทริปนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมารีวิวงานของเราอีกหนึ่งงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนงานนี้นะคะเรามาจัดกันที่ The 66 Cottage นะคะอยู่ตรงสุขุมวิท66นี่เองค่ะสวยจังอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลนในพื้นที่สวนของสถานที่นี้นะคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าพื้นที่เขามีขนาดเท่าไหร่นะมาดูพื้นที่สวนกันก่อนเนาะนี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนด้านในนะคะนี่ถ้าเราเห็นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูหลักนะคะครับด้านหลังของประตูตรงนั้นนะคะมันจะเป็นที่จอดรถแล้วจอดรถแล้วเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่สวนนี้ได้เลยเขาจะคนละส่วนกับคาเฟ่นะนี่เราก็จะมาดูนี่เขาจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยส่วนนี้ด้านหลังนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคาเฟ่แต่ถ้าเกิดจัดงานคาเฟ่ตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้เราก็จะใช้เฉพาะพื้นที่สวนตรงนี้นะคะครับตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะเราถ่ายจากมุมด้านหลังนะคะจากเมื่อกี้นี่เมื่อกี้คือประตูอยู่ตรงนี้นะคะนี่เรามาท้อยมาอยู่ท้ายสวนเลยตรงท้ายสวนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานตรงนี้เลยค่ะอันนี้มาดูงานของเรานะคะเราก็มีการออกแบบพื้นที่ที่จะจัดวางงานตกแต่งของเรานะคะจากตามพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่านี่จากหน้าประตูเข้ามานะคะเราก็จะมีการวางตำแหน่งของจุดตกแต่งไว้แล้วนะคะอย่างตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้อันนี้เรายังไม่ได้เขียนอะไรไว้เนาะแต่จะเป็นวางป้ายเวลคัมบอร์ดกับรูปต่อสาวให้รู้ว่ามางานไหนนะคะทีนี้ด้านขวามือนะคะเราก็จะมาเจอจุดรีเซพชันนะคะเป็นโต๊ะลงทะเบียนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงอันนี้ก็จะเป็นโฟโต้บูธที่บ่าวสาวจะเตรียมมาต่างหากนะคะถัดมานะคะจะเป็นมุมแกลเลอรี่เนาะเป็นมุมแกลเลอรี่วางตกแต่งรูปของบ่าวสาวนะคะถัดจากแกลเลอรี่มาตรงนี้เราก็จะออกแบบไว้ว่าเราจะวางแบ็คดรอปตรงนี้นะคะก็มีพื้นที่มีสเปซสำหรับให้ช่างภาพถ่ายภาพไปด้วยนะคะขยับจากแบ็คดรอปมาตรงนี้นะคะเราก็จะวางเป็นมุมสเตจเป็นเวทีเล็กๆของเราตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับดินแชมเปญหรือตัดเค้กแล้วแต่งานนั้นๆนะคะตรงกลางนะคะพื้นที่เราก็จะวางเป็นโต๊ะลองเทเบิลนะคะสำหรับแขกผู้ใหญ่นะคะให้ท่านได้นั่งทานอาหารได้สะดวกนะคะมุมด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็เลือกที่จะวางเป็นเก้าอี้เดี่ยวเก้าอี้แบบไม่มีโต๊ะค่ะก็คือแขกสามารถยกย้ายกระจายไปนั่งตรงไหนก็ได้ตามที่สะดวกนะคะแต่เราจัดเป็นลักษณะเธียเตอร์เราหันหน้าให้เข้าไปหาเวทีทุกฝ่ายเนี่ยนั่งเห็นเวทีหมดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้เราก็ออกแบบมุมว่าให้ทุกจุดทุกมุมนะคะเห็นหมดเลยทีนี้เถิดมาตรงท้ายสวนตรงนี้นะคะที่เห็นนะคะก็เราจะทำเป็นตัวโต๊ะสตูลยืนนะคะไว้สำหรับแขกมายืนทานอาหารหรือกลุ่มเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะคะมีฟู้ดอาหารอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะแขกที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็หยิบอาหารมารับประทานยืนกันตรงโต๊ะสตูลเสร็จแล้วอยากจะไปนั่งก็นี่ไปนั่งตามเก้าอี้เดี่ยวตรงนี้ได้เลยใครๆยืนก็ยืนใช่ใครๆนั่งก็นั่งใช่ค่ะเป็นงานแบบปาร์ตี้อบอุ่นเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็อย่างมุมตรงนี้นะคะตรงหน้าเทเลสตรงหน้าคาเฟ่ตรงนี้ก็จะเว้นที่ไว้หน่อยนึงอะไรเงี้ยไว้สำหรับวางเครื่องเสียงดนตรีได้ตรงนี้ก็เหมาะเนาะเพราะว่าอยู่ด้านติดกับเทเลสที่จะมีพื้นที่สำหรับวางมิกซ์บอร์ดแล้วก็ยังมีพื้นที่วางแอมป์วางเครื่องดนตรีของวงดนตรีด้วยไวริ่งสายก็ไม่เกะกะบริเวณเนี้ยเรียบร้อยดีใช่แล้วก็ถ้าเห็นสีเหลืองๆนะคะเนี่ยสายเหลืองๆตรงนี้ค่ะเส้นจนถึงนี่เลยเนี่ยท้ายสวนนะคะแล้วก็เป็นแนวสำหรับติดไฟปิงปองเพิ่มบรรยากาศงานให้อบอุ่นเข้าไปอีกเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้งานเลี้ยงตอนเย็นเลยค่ะครับเดี๋ยวเราจะพากันไปชมภาพบรรยากาศงานตกแต่งจริงๆของเรากันนะคะเราไปดูกันเลยมุมแรกเปิดมาที่เราบอกนะคะจากมุมประตูมาเราก็จะมาเจอตรงนี้เลยค่ะก็คือ
ป้าย Welcome Board นะคะของบ่าวสาวตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวางกรอบรูปของบ่าวสาวด้วยเป็นเหมือนจุดแรกที่ประท่าสายตาเลยนะพอเข้าประตูมาจะอยู่ทางซ้ายมืออยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะเนาะอันนี้ที่มองไปเห็นไกลๆตรงนี้นะคะนี่ก็คือที่เราพูดถึงว่าเราวางเป็นเก้าอี้เดียวเผื่อไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงตรงนี้อีกทีนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นใกล้ๆนะโค้ชให้เห็นใกล้ๆงานตกแต่งเราก็จะวางพร็อพทำมือของเราเนาะเป็นแบบงานไม้เป็นขาตั้งไม้อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบงานไม้สีขาวเลยเนาะใช่ค่ะให้เหมาะกับงานนะคะอย่างตัวป้ายนี้เราก็ตกแต่งดอกไม้ตามฟิลลิ่งงานตามโทนสีของงานด้วยนะคะเราก็จะเลือกดูว่าแบบไหนที่เหมาะนะคะอันนี้เราก็มีการตกแต่งกันที่หน้างานเนาะใครอ่ะใครอ่ะคนเนี้ยให้ถ่ายให้ถ่ายไปนะคะก็จะเป็นมุมรีเซพชันนะคะของรีเซพชันตรงนี้ก็คือว่าเราเข้าประตูมาจะอยู่ทางขวาที่เราวางไว้ตรงนี้เพราะว่าสะดวกกับแขกด้วยค่ะพอเปิดเข้ามาเจอขวามือเนี่ยเจอจุดลงทะเบียนก่อนเขามาเขียนอวยพรลงทะเบียนเป็นจุดแรกที่เปิดความประทับใจให้แขกได้เลยว่าอยากจะเดินไปชมงานอื่นอีกพร้อมกับค่อยเดินไล่ไปถ่ายรูปได้เลยเพราะว่าเรากำหนดแบบทิศทางของการวางจุดต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดูจากพฤติกรรมของแขกด้วยมาถึงจะเข้าทางประตูหลักทางไหนจะเดินไปจากไหน1 2 3 4ซึ่งวันเนี้ยที่เรามารีวิวอ่ะเราก็จะได้เห็นว่าการทำงานรูปแบบการทำงานวิธีคิดของเรามีอะไรบ้างที่เห็นตรงนี้นะคะเราก็จะมีการตกแต่งโต๊ะนะคะก็จะมีวางของบนโต๊ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่ลังไม้ใส่ของชำร่วยมีพร็อพมีตกแต่งกรอบรูปบ่าวสาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถาดใส่ของชำร่วยนี่กิมมิกเล็กน้อยนี่ฝาชมพูอะไรของเราอันนี้นะคะเนื่องด้วยจัดงานที่สวนนะคะบ่าวสาวน่ารักมากเลยเตรียมมาไว้ให้คือกลัวว่าจะถูกแขกจะถูกจุมกัดไหมเผื่อไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะด้วยธีมงานนะคะเป็นโทนสีที่อบอุ่นอยู่แล้วนะคะขาวเขียวน้ำตาลสีเบจนะคะเราก็เลือกเอาผ้าโทนสีน้ำตาลนะคะมาคลุมโต๊ะนะทับด้วยผ้าลูกไม้ปรับให้เข้ากับงานนะคะโดยโทนสีของงานบนโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นฟิลของงานไม้งานหวายงานลูกไม้นะคะที่เข้ากันทั้งงานมีตกแต่งเชิงเทียนมีตกแต่งเชิงเทียนตรงนี้ด้วยเป็นคิมมิคเล็กๆน้อยๆส่วนพร็อพนะคะนี่ก็เราอยากได้ความรู้สึกอบอุ่นเนี่ยตัวไม้เนี่ยพงก็ทำไว้อยู่แล้วมันเป็นทรงบ้านบ้านเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวความอบอุ่นเนี่ยเราก็เลือกที่จะมาตกแต่งตรงนี้ด้วยให้รับกับตัวลูกสนนะคะนี่ตัวลูกสนตัวป้ายเวลคัมต้อนรับตรงนี้นะคะเราก็มาวางตกแต่งตรงกล่องใส่ซองของเราตรงนี้นะคะสังเกตว่าส่วนใหญ่เราจะใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็สีโทนธรรมชาติทั้งหมดเลยมันจะรู้สึกเข้ากับสวนนะแล้วมันมีความเป็นจริงมันมีความแบบสัมผัสได้เราไม่ได้ใช้วัสดุที่หรูหราเกินจริงพวกรายละเอียดกิมมิคน้อยๆเนี่ยก็จะมีโชว์ลายไม้จะมีการขัดขึ้นเสี้ยนต่างๆเนี่ยครับเก็บไว้ที่เราเจออุปกรณ์ที่มันดูแล้วมันเข้าทีเนี่ยเราก็จะทำเนี่ยพวกป้ายเก็บไว้มาสกรีนติดไว้หรือมาตัดรูปทรงไว้เงี้ยเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะนึกออกว่าเอ้ยเราจะเหมาะกับงานใครนะครับตะกร้าสำหรับใส่ของชำร่วยด้วยนะคะเห็นใกล้ๆนะคะก็มีตกแต่งลูกสนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีการวางของชำร่วยใส่ไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเราแบ่งของชำร่วยไว้สองฝั่งให้สะดวกตอนแขกมานะคะรับได้ทั้งสองที่นี้เป็นอีกมุมนึงนะคะมุมนี้นะคะนี่ถ้าเห็นจะมีรูปเล็กๆของบ่าวสาวเนาะตัวนี้เนี่ยเราก็ดีไซน์ไว้ว่าจะทำไว้สำหรับให้เพื่อนๆหรือแขกนะคะเซ็นอวยพรที่รูปนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหนีบที่ตัวนี้เลยตัวนี้เราก็ทำไม้นะคะติดเชือกติดตัวหนีบแล้วก็มีตกแต่งดอกไม้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะน่ารักดีอันนี้ให้เห็นเต็มๆนี่ติดแล้วเนาะเป็นอย่างนี้เลยพอเวลาเพื่อนมาเซ็นแล้วเนี่ยมาตกแต่งมาติดมันก็กลายเป็นของอวยพรให้บ่าวสาวแล้วก็
น่ารักด้วยใช่ๆไปประกอบงานได้อย่างดีใช่ค่ะโคสอัพดูใกล้ๆกันนะคะน่ารักนะใครมาก็อยากจะเขียนเซ็นอวยพรที่รูปนี้เลยเสร็จแล้วก็มาหนีบรูปแบบนี้ก็สะดวกดีนะเหมือนแบบเราเตรียมรูปไว้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องแบบถ่ายโพลารอยเพราะถ้าเกิดถ่ายโพลารอยมันก็ค่าฟิล์มมันก็จะแพงกว่าและที่สำคัญคือเวลาบริหารจัดการเรื่องคนมันก็จะยากกว่าด้วยพอเสร็จงานแล้วก็เอากลับไปติดที่บ้านได้เลยเนาะใช่น่ารักต่อมานะคะก็จะเป็นมุมแกลเลอรี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นมุมแกลเลอรี่นะคะมุมนี้นะคะก็เป็นอีกมุมนึงที่ชอบมากๆคือบ่าวสาวเนี่ยก็มีการนำรูปเป็นรูปภาพมานะคะในมุมแกลเลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้กี่รูปแต่ถ้าบ่าวสาวเนี่ยไปถ่ายรูปมาแล้วส่วนใหญ่จะเจอรูปแล้วถูกใจมากๆน่ารักเอามาได้เลยนะคะอันนี้เขาก็เลือกปริ้นเป็นแคนวาสมาพอเราทราบจำนวนที่แน่ชัดแล้วเนี่ยเราก็จะมาดิสเพย์กันว่ารูปทั้งหมดเนี่ยเราจะมาจัดวางแบบไหนรูปทุกรูปเนี่ยอาจจะไม่ได้วางบนขาตั้งอย่างเดียวนี่เราอาจจะแค่วางเทินบนลังไม้นะคะเล่นระดับกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยตรงพื้นนะคะเราก็เลือกเอาพวกลังไม้ตะกร้าหวายนะคะแล้วก็มีงานทำมืองานถักงานปักของเรานะคะเนี่ยมาตกแต่งวางลูกสนส่วนรูปเล็กๆเนี่ยนะคะเอามาได้เลยเราก็จะมาดิสเพย์ใส่กรอบรูปเล็กให้นะคะมีการตกแต่งแซมดอกไม้แซมเทียนวางเทียน LED นะคะวางตะเกียงเชิงเทียนให้มันเหมาะพร้อมกับตัวงานคราฟงานถักของเราอะไรเงี้ยที่มันเข้ากันเราดูแล้วว่าเขาค่อนข้างเข้าเราก็จะมาดูเลยว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมนั้นเนี่ยงานนี้ต้องขอบคุณบ่าวสาวด้วยคือให้เราอะช่วยดูแลไปเลยให้เราออกแบบรูปแบบไปเลยว่าจะตกแต่งแบบไหนแบบไหนที่สวยแบบไหนที่เหมาะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมนึงที่แขกอยากจะมาถ่ายรูปในมุมนี้ด้วยนะคะว่าก็จะมีอิเลเมนต์หลายอย่างที่ผสมกันเนาะถ้าเราเอาแต่ไม้งานมันก็จะแบบหนึ่งถ้าเอามาแต่พวกงานปักงานถักก็จะอีกแบบหนึ่งแต่เราผสมผสานให้งานถักเนี่ยทำให้ไม้มันอ่อนลงงานดอกไม้เนี่ยมันทำให้อิเลเมนต์พวกนี้มันสวยขึ้นรวมถึงงานที่ใช้งานฝีมืออย่างมาคาเม่ต่างๆเนี่ยผสมกับเนื้อไม้สีอ่อนสีเข้มภาพรวมต่างๆมันเกิดมิติเนาะพอวางบนพื้นหญ้าแล้วมันก็มันเหมือนมีความเป็นธรรมชาติเหมือนจัดวางอย่างตั้งใจแบบที่ไม่ตั้งใจอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้เดี๋ยวเราขอบไปดูใกล้ๆนะคะ อันนี้ก็เป็นอิเลเมนต์เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็วางให้เหมาะสมนะคะเราก็จะมีเพิ่มใบไม้ดอกไม้ตามธีมสีนะคะมีวางเทียนนะคะเพิ่มเติมนะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่น่ารักอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยงานปักที่เรามาตกแต่งด้วยนะคะด้วยความที่เขาจัดในสวนอยู่แล้วแล้วงานเนี่ยใบสนใบอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเข้ากันเราก็เอางานปักที่มันเข้ากับงานนี้มาแซมมาวางไปด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทำงานฝีมือไว้เนี่ยเราก็จะทำจากแรงบันดาลใจที่ได้จากธรรมชาติต่างๆเนี่ยเราอย่างเงี้ยเห็นมุกเขาก็ทำทิ้งไว้นะไม่ว่าจะเป็นงานปักงานถักอย่างเงี้ยทำเก็บไว้ทำเก็บไว้ทำเก็บไว้แล้ววันนึงอ่ะเราจะคิดออกเองว่าเราควรจะมาจัดวางอะไรเพราะในรูปแบบแต่ละงานมันก็ไม่เหมือนกันบางครั้งเราเจอตะกร้าหวายสวยๆเงี้ยเราก็ซื้อเก็บไว้นะเราไม่รู้หรอกว่าเอามาใช้ตอนไหนเนี่ยพวกผ้ากระสอบเอามาพันเทียนอย่างเงี้ยก็ทำให้มันมีความแตกต่างทำเก็บไว้งั้นแหละแล้ววันนึงอ่ะงานอ่ะเขาจะเรียกร้องเองว่าเราควรจะไปวางตรงไหนรวมถึงในเรื่องของลมนะครับแล้วเกิดเราจัดงานเอาท์ดอร์เนี่ยก็ต้องมียึดสำหรับขาตั้งด้วยเพราะว่าเวลารูปเนี่ยมันก็จะต้านลมพอสมควรนะนั่งบ่าวสาวเป็นรูปบ่าวสาวเนี่ยมันพัดร่วงได้แล้วมันก็จะดึงไปทั้งงานเลยแต่คราวนี้เราก็เลยยึดสมอบกแอบไว้เนี่ยครับทุกอันเราจะมีแอบสมอบกไว้รวมถึงถังต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันหนักก็ใส่น้ำถ่วงหรือว่าวางถ่วงไปเลยก็จะช่วยได้นะครับแสงเข้ามาพอดีเลยรูปเนี้ยสวยพอดีเลยใช่มันรับกับรูปของบ่าวสาวที่แสงเขาลงมาพอดี
แล้วจังหวะแสงก็ลงมาพอดีเราก็เลยครอบถ่ายมันทำให้เนี่ยมิติของงานถักเสียนไม้อะไรต่างๆมันขึ้นลายมันดูแบบไม่ตั้งใจแต่ก็ตั้งใจนะตั้งใจนะเนี่ยตั้งใจแต่ละอันแต่ละอย่างแต่ก็ทำให้ไม่ตั้งใจอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้ก็ถ่ายมุมกว้างให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะมุมแกลเลอรี่นะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าต้องถ่ายมุมกว้างก็ยังสวยมุมกลางก็ยังสวยจะขอบเป็นมุมแค่นี้ก็ยังสวยฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เราแบบตั้งใจบรรจงให้มันเข้ากันมากเลยกระทั่งวางรูปอะเราก็เลือกนะโดยเฉพาะถ้าเกิดบ่าวสาวถ่ายรูปมามีความหลากหลายของรูปเนี่ยมีทั้งรูปเดี่ยวรูปคู่เนี่ยเราก็จะมาดิสเพย์ให้มันเหมาะมุมถัดไปนะคะก็จะเป็นมุมแบ็คดรอปถ่ายภาพหลักนะคะดีเห็นอยู่ปุ้นปูนนู่นโพสิชันแบบเนี้ยมันก็ดีอย่างนึงนะผมว่าตรงที่เราเห็นแขกเข้ามาเขาจะเห็นเลยว่าเวิร์กโฟลว์งานทั้งหมดอ่ะเขาพอมาที่รีเซพชันเสร็จเขารู้เลยว่าเขาจะไปไหนต่อเพราะว่าแบ็คดรอปอ่ะแล้วก็บ่าวสาวอ่ะโบกมือหยอยๆอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นไกลๆเลยว่าเดี๋ยวรู้ว่าเราต้องเดินไปตรงนี้ซึ่งแบ็คดรอปก็มีความเด่นสง่างามมากเลยเดียว อันนี้ก็เป็นมุมใกล้ๆนะคะอย่างตรงนี้นะคะเราก็ดีไซน์ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นฉากหลังข้างหลังนะคะเป็นงานผ้านะคะก็ผสมผสานกับงานผ้ายืดสีขาวกับงานผ้าดิบนะคะระยะหน้าเนี่ยเราก็คือขึ้นเป็นโครงไม้แล้วก็มีการตกแต่งใบไม้ดอกไม้นะคะด้วยดอกแพมพัสดอกเล้านะคะแล้วก็ปรับโทนสีดอกไม้นะคะให้เข้ากับธีมงานนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีตัวเก้าอี้ใบกลุ่มด้วยนะคะที่เราทำไว้เดคอเรทนะคะตรงนี้นะคะจะยกย้ายไปนั่งไปตกแต่งไว้ถ่ายภาพตรงไหนก็ได้เหมือนฉากหลังสีขาวเนี่ยมันก็จะดูนุ่มนวลเนาะแล้วก็ดูไม่ฉากหน้าเนี่ยไม่กลืนไปกับฉากหลังมันรู้สึกว่ามันดูแล้วมีความละมุนไปในตัวถ่ายได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยอันนี้นะคะที่เห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้ก็คือไฟปิงปองของเรานั่นเองนะคะเราเลือกที่เอามาตกแต่งตัวแบ็คดรอปด้วยเดี๋ยวพอเป็นงานกลางคืนพอค่ำแล้วเราก็จะมาเปิดไฟกันนะคะก็ได้อีกบรรยากาศนึงนะคะอันนี้ก็แคบลงมาอีกหน่อยลักษณะพอเราถ่ายที่แคบลงมาอีกหน่อยก็จะได้อีกฟีลลิ่งนึงนะคะถูกต้องเลยพอเวลาเราเจาะในมุมเนี้ยเราก็จะเห็นรายละเอียดขึ้นว่าแบบการใช้ไม้รับการโทนสีไม้โอ๊กเหมือนกันอย่างเงี้ยโทนสีออกเข้มหน่อยมันก็ดีดตัวเองขึ้นมาจากฉากหลังสีขาวและการที่วางฉากหลังสีแบบเนี้ยเราวางโลโก้ง่ายสังเกตว่าโลโก้เป็นเส้นแบบกราฟิกบางๆซึ่งมันมีเสน่ห์นะแต่การจัดวางเนี่ยมันจะยากมันจะกลืนแต่เนี้ยทำแล้วมันก็ยังดูเด่นก็ไม่เด่นมากเกินไปสีเทาเส้นบางๆวางบนอะคริลิกแล้วก็ห้อยด้วยเอ็นมันก็จะเนียนตาไปเลยนะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นเลยเหมือนตัวโลโก้เนี่ยมันแปะอยู่กับฉากหลังการที่โลโก้แปะกับฉากหลังอ่ะกับห้อยไว้ตรงอาร์ชเนี่ยมันต่างกันเหมือนกันนะอ๋อต่างยังไงคะคือถ้าเกิดเราแปะไว้กับฉากหลังเนี่ยถ้าตัวโลโก้เนี่ยมันมีน้ำหนักมากนะมันจะดึงให้ผ้ามันโยดแต่ถ้าเกิดเราทำอาร์ชอย่างเงี้ยเราห้อยเอ็นนะมันจะทำให้มันเหมือนลอยตัวอยู่อะที่จะสร้างความสมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยผ้าอาจจะดูกุกกักกุกกักแต่ถ้าเกิดเรียบเกินไปนะงานมันก็จะดูแข็งเป๋งเลยอะถ้าเกิดเราออกให้มันเข้ากับงานด้วยโดยการใช้ผ้าดิบซึ่งก็จะเข้ากับสีไม้เข้ากับมาคาเม่ที่เราไปตกแต่งกระทั่งป้ายบายกรูมเนี่ยไม้ยังเป็นไม้เนื้อดีเลยนะคือไม้พวกนี้รับวันอ่ะจะยิ่งหายากแล้วมีราคาแพงที่มันแผ่นใหญ่แต่เราตัดเก็บไว้เพราะว่าลายไม้ก็สวยโทนก็สวยสองแผ่นนี้ไม่ได้ทำสีเลยนะแต่เราทำเก็บไว้ใช่สวยมากพอดูแล้วสีเขาก็อบอุ่นนะเราชอบเองเป็นการส่วนตัวมันคุมทบแล้วการจัดดอกไม้ของมุกเนี่ยถ้าคนผู้ชายทึมๆอย่างผมมองเนี่ยผมมองว่ามันเท่สีการให้สีของสีเขียวสีต่างๆเนี่ยดูธรรมชาติที่เขาต้นไม้เขาใบไม้เขางอกจริงๆเนี่ยดูมันมีดอกมีใบขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาติ
และด้วยความละมุนของดอกแคมปัสมันทำให้งานมันดูอุ่นดูอุ่นขึ้นดูอ่อนโยนขึ้นสมมุติว่าถ้าบ่าวสาวเป็นคนที่ดิบเท่กว่านี้เราอาจจะตัดแคมปัสออกแล้วเพิ่มสีเขียวเพิ่มไบยูคาเพิ่มอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้งานมันดูเท่ดูแข็งดูแกร่งขึ้นแต่เรารู้เลยว่าบ่าวสาวเนี่ยชอบประมาณไหนพอเราคุยเรารับบีฟกันมาเนี่ยเราก็เอาอิเลเมนต์ความอ่อนโยนเนี่ยบ่าวสาวก็ชอบแล้วแขกที่เขาเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยก็ชอบมุมแบบนี้เพราะมันถ่ายรูปได้ทุกมุมมันเป็นโฟกัสเป็นแบ็คกราวด์ที่สวยเวลางานจัดดอกไม้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าจัดดอกไม้แบบไหนทวงแบบไหนกำลังดีใช่เนาะนั้นน่ะมันจะไม่ได้แบบว่าหนักไปข้างหรือว่าเบาไปข้างหนึ่งถ้าข้างไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเราคือตกแต่งงานฝั่งนี้นะคะเราขึ้นไปถึงขอบไม้ข้างบนตรงนี้เลยเนาะฝั่งนี้เราไม่ต้องมีแต่ตรงด้านล่างตรงเนี้ยเราก็ต้องจัดให้มันฟูหนาเต็มขึ้นมาหน่อยใช่เราก็จะสวยเลยนะคะดูจากภาพนี้ก็ได้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้สมมาตรอ่ะไม่สมมาตรแต่มันสมดุลแล้วพอมองไปที่โลโก้ที่บอกอ่ะอันนี้โลโก้พอเราห้อยแล้วไม่ได้ติดไปกับผ้าข้างหลังเนี่ยนะเราห้อยลอยตัวรู้สึกว่ามันสามมิติใช่จะถ่ายแบบมุมไหนเงี้ยอันนี้เราถ่ายมุมทะแยงมุมตรงมุมอะไรเงี้ยเรามองเห็นอย่างเงี้ยมันเหมือนลอยตัวออกมาถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าโอ้สวยแล้วงานจริงรู้สึกว่างานมันจริงอย่างวัสดุที่เราใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่โฟมตัวเนื้อวัสดุมันเรียบมันทำให้แบบดูสมบูรณ์ดูไม่เป็นโฟมแล้วตัวโลโก้พวกนี้ก็เก็บกลับบ้านได้เอาไปตกแต่งที่บ้านได้ไม่หักง่ายด้วยสวยงา มราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันดูดีดูสวยงา มตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศงานตอนเปิดไฟนะคะเมื่อกี้ที่เราผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นงานตอนเย็นที่ยังไม่เปิดไฟได้บรรยากาศหนึ่งเนาะแต่พอค่ำหน่อยพอเปิดไฟสีก็อุ่นเข้าไปอีกมันได้บรรยากาศอบอุ่นเข้าไปอีกมันนวลละมุนไปหมดเลยมันมีแสงมีเงามีการตกกระทบมีความเรืองเป็นจุดๆๆๆๆเนี่ยพวกนี้มันก็ทำให้ภาพมันไม่แบนเวลาเราถ่ายรูปแล้วสนุกเพราะว่าสมมติว่าบ่าวสาวยืนอยู่ตรงกลางแล้วเราถ่ายออกมากว้างหน่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้กลุ่มนี้หรือดอกไม้ด้านบนเนี่ยมันก็จะช่วยถ่วงเสริมบางทีบ่าวสาวอาจจะยืนอยู่สักข้างนึงหรือขยับมาข้างนึงหรือว่าถ่ายเต็มๆตรงกลางบาลานซ์ก็ได้เพราะว่ามันยังมี2ก้อนนี้ถ่วงอยู่มันทำให้ภาพเนี่ยมันเป็นแบ็คดรอปผืนใหญ่ที่ถ่ายรูปแบบมินิมอลก็ได้สวยเลยเนาะจะสังเกตได้ว่ารูปนี้จะไม่มีเก้าอี้อยู่แล้วแสดงว่าเก้าอี้เนี่ยมันถูกยกย้ายไปวางตกแต่งถ่ายมุมอื่นนั้นเนี่ยถึงไม่ใช่ถึงไม่มีเก้าอี้ตรงนี้ยังสวยอยู่ใช่สวยเลยแล้วแค่เอาคนเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยใช่มีเก้าอี้ก็เป็นกิมมิคกิมมิคนึงไม่มีเก้าอี้ก็สวยตอนบ่าวสาวมาถ่ายมุมนี้นะคะก็น่ารักเป็นอีกมุมนึงเขาก็ช่างภาพมาเก็บภาพอะไรเงี้ยสนุกสนานกันเลยนะคะนี่อีกมุมนึงนะคะถัดจากมุมแบ็กดรอปมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมสเตจเวทีของเรานะคะมุมนี้นะคะมุมสเตจเราจะมีการยกพื้นเราทำยกพื้นนะคะเป็นมุมเตี้ยๆนะคะให้มีความรู้สึกว่าเป็นสเตจจริงๆแต่ว่าเป็นสเตจที่อบอุ่นแล้วก็ใกล้ชิดกับแขกไม่สูงเกินไปนะคะอันนี้นะคะสเตจของเราสูงประมาณ20เซนนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะตกแต่งด้วยโพรงหกเหลี่ยมนะคะอันนี้เราใช้มาคาเม่ทั้งผืนเลยนะคะในงานตกแต่งตรงนี้ก็เด็ดนี่สังเกตเห็นไหมคะนี่ข้างหลังข้างหลังนี่เห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตู้ไฟเนี้ยเราจะทำยังไงในการบังเขาเราก็เลือกที่จะพรางบังเหมือนไม่บังอย่างที่พงบอกไปทำยังไงดีบังเหมือนไม่บังแต่ยังได้ความสวยอยู่ไม่เกะกะไม่ทึบเกินไม่โล่งเกินเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดงานเหมือนเดิมเป็นแพทเทิร์นนะเราก็อาจจะขึงผ้าแบบนี้ปิดแต่มองถ้ามองภาพใหญ่อะมีผ้าใหญ่ๆ2ก้อนมาติดอยู่ในมันก็จะทำให้ดูแน่นเกินไปเสียดายพื้นที่แต่ด้วยความที่เรามีของอยู่กับเราเองอะเรารู้ว่าทุกอนูในบ้านเราอะ
มีอะไรที่เอามาเล่นได้บ้างดังนั้นมาคาเม่ชุดเนี้ยที่มุกถักไว้อะมันก็ตอบโจทย์ตรงที่มันยังโปร่งแต่มันก็พลางมันบังแต่มันก็ไม่ทึบดังนั้นอะได้วัตถุประสงค์คือการปิดตู้ไฟตรงนี้ยังได้ความเขียวข้างหลังยังได้ความโปร่งของเพราะเขาเลือกโครงเนี้ยมาเพราะว่าเขาชอบความโปร่งแล้วเราก็เชื่อมเองเลยนะเชื่อมด้วยความตั้งใจอย่างสูงลิฟต์แล้วก็เอาดอกมงดอกไม้เนี่ยมาวางใช่ด้วยความที่ถ้าเกิดจะสังเกตเห็นนะคะตัวมาคาเม่เนี่ยเขาจะสูงแค่ประมาณนี้เนาะแสดงว่าถ้าละมุกไม่ได้เอาตัวแจกันพวกเนี้ยมาวางเสริมอะไรเงี้ยข้างหลังอ่ะมันก็จะโหวแต่อย่างที่เราบอกข้างหลังเป็นตู้ไฟนะมันจะมีขา มันจะมีเสาอยู่อะค่ะนั้นเนี่ยคือถ้าไปปิดอีกอะมันก็จะไม่สวยแล้วเราก็เลือกแค่พลางๆให้กลืนกับด้านหลังให้อิงกับผนังต้นไม้ข้างหลังไปเลยแล้วก็แค่วางตัวขวดแจกันนะคะแล้วก็ปักดอกแพมพัสไว้ก็พังๆพลิ้วๆไปนะคะงานตกแต่งดอกไม้ในนี้เราก็เลือกถ่วงเหมือนกันบนล่างซ้ายขวานี้นะคะแล้วก็มีการวางตกแต่งพร็อพที่เข้ากันตอนนี้เราก็เลือกที่จะวางตะเกียงนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นตะเกียงคอนโทนทองเหลืองเลยนะคะก็ตกแต่งด้วยดอกเหลานะคะตัวพื้นจะเตะเวทีนะคะเราก็เลือกคุมผ้าเราคุมผ้าขาวไปก่อนทีนึงเสร็จแล้วด้านบนเนี่ยเราใช้เป็นผ้าขนมิ้งนะคะวางทับอีกทีนึงก็อุ่นดีสวยงามบนนี้นะคะตรงโครงหกเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเราก็ยังแอบทับด้วยถุงทรายเผื่อไว้แล้วก็เอาผ้าขาวมาคลุมวางอะไรเงี้ยเนี่ยพอดูไกลมันก็ไม่ได้เด่นก็เราก็มีการบังผ้าคลุมถุงทรายไว้ทีนึงนะคะเดี๋ยวพอบรรยากาศกลางคืนตรงนี้ก็จะถูกกลืนออกไปเลยอย่างสเตจตรงนี้สูงประมาณสัก20เซน20เซน20เซนก็คือประมาณเป็นสเต็ปนึงเป็นสเตจที่มันเป็นแค่สเต็ปที่เราก้าวขึ้นก็ถึงเลยนะครับส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะมาปรับประยุกต์เป็นคอมมิตเมนต์แอเรียของเรานะคะงานนี้นะคะเขาก็จะมีการวินแชมเปญเราก็เลือกที่จะตั้งแค่นี้เป็นความมินิมอลนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะวางฝั่งนี้ของเวทีตรงที่เราคิดแล้วว่าถ้าเวลาถ่ายภาพเนี่ยมองไปอ่ะมันยังได้ฉากหลังของแบ็คดรอปด้วยหรือจะมาถ่ายจากมุมนี้เข้ามาก็ยังได้ฉากหลังของมุมสเตจเวทีตรงนี้ด้วยใช่ก็ยังถ่ายรูปได้ทุกมุมนะคะแล้วพอก่อนถึงงานเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องวางตัวแก้วใช่เพื่อป้องกันมันตกแตกแต่พอใกล้ถึงเวลาเราก็มาจัดวางให้พยายามเพเซฟตรงนี้ไว้ให้ด้วยอืมใช่แล้วอันนี้ก็เป็นมุมแคบเข้ามาอีกนะคะนี่ก็จะได้ให้เห็นชัดๆนะคะว่าเนี่ยสิ่งที่เราวางไว้เนี่ยค่ะเขาจะบังตัวข้างหลังเลยเห็นไหมพรางเลยนะพรางเลยแล้วถ้าเกิดตรงเนี้ยเห็นเนี่ยเห็นไหมคะตู้เขาก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราดูแล้วไม่น่าเกลียดเลยเพราะว่าเนี่ย มันพรางจนแบบเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนั้นเนี่ยพอเราถ่ายแค่เนี้ยยังได้แบบฟิลฉากของกำแพงต้นไม้ข้างหลังหรือต้นไม้ของเขานะคะใช่แล้วก็มีจัดวางใบไม้แห้งอยู่นี้ด้วยอ๋อป่ามันหล่นมันหล่นมันอยู่ใต้ต้นไม้สวยดีสวยดีผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีนะอยู่ใต้ต้นไม้ก็ต้องมีใบไม้อันนี้ก็เราก็วางเรียงแก้วไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนี่เราลองถ่ายให้ดูว่าถ่ายฉากหลังไปก็จะไปเจอกับมุมสเตจของเราตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะนี่เราลองถ่ายไปมุมหนึ่งนะคะก็ยังได้แสงของไฟของเราด้วยนะคะตรงนี้จากเวทีนะคะอันนี้เราถอยมาก็จะเห็นเลยว่าอันนี้จะเป็นมุมโต๊ะลองเทเบิลนะคะขอบคุณช่างภาพด้วยนะคะที่ถ่ายมุมนี้มาทุกคนจะได้เห็นเลยนะคะว่าแผ่นมุมกว้างเนี้ยจะมองเห็นงานตกแต่งตรงนี้ทั้งหมดแสดงว่าตรงนี้ก็คือมุมเซนเตอร์ที่แขกนั่งแล้วเขาก็มองเห็นสเตจเวทีฉะนั้นบ่าวสาวที่ยืนตรงเวทีหันกลับมาเนี่ยก็จะเห็นมุมแขกครบกว้างไปหมดเลยสายตาจะปะทะถึงกันเลยใช่การที่เราวางลองเทเบิลแนวเนี้ยถ้าเราเป็นแขกเนี่ยทุกคนจะไม่หันหลังให้เวทีเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราวางขวางที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีกรุ๊ปนึงที่ต้องหันหลังมันก็ไม่ค่อยเหมาะเวลาเราจัดวางเราจะต้องดูก่อนว่าถ้าเราเห็นในพื้นที่เราต้องดูก่อนว่าชัยภูมิ
ที่จะเป็นสเตจเวทีหรือเป็นแบ็กดรอปอยู่ตรงไหนเพราะจุดนี้สำคัญต้องเป็นจุดที่ทุกคนทั้งสวนทั้งสนามเนี่ยจะเห็นคราวนี้พอไปยืนบนเวทีจะเห็นแขกทุกคนตั้งแต่ลองเทเบิลตรงนี้รวมถึงด้านหลังตรงนี้ที่ถ่ายมาไม่ติดมันก็จะเป็นเก้าอี้ที่ทุกคนแล้วรวมถึงท้ายสวนด้านนี้ที่มีเก้าอี้แล้วมีโต๊ะยืนควรจะเห็นบรรยากาศงานทั้งหมดเลยทีเดียวเชียวตัวโต๊ะลองเทเบิลตรงนี้นะคะเราก็จัดวางเผื่อพื้นที่ไว้นะคะสำหรับให้แขกผู้ใหญ่นะคะได้เดินเข้าเดินออกสะดวกนะคะจะสังเกตเห็นว่าอย่างตรงนี้นะคะนี่เราเผื่อไว้แล้วว่าขยับเข้าขยับออกตรงพนักพิงจะไม่ชนกันนะคะแล้วก็ระหว่างโต๊ะกับโต๊ะนะคะตามช่องตรงนี้นะคะก็สามารถเดินได้จะลายเดินออกไปเอาลายอาหารตรงนี้ก็ยังสะดวกนะคะจะไม่ได้ต่อเป็นแบบโต๊ะยาวๆลองเทเบิลนี้เราจะแบ่งเป็นชุดละ8ที่นั่งเพื่อให้สะดวกนะคะในการเดินเข้าเดินออกนั้นอย่างนี้ถือว่ายังไม่อึดอัดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองไปทางขวามือนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่โล่งมีสเปซได้อยู่นะคะไม่ได้รู้สึกอึดอัดเนาะด้านบนนะคะนี่เราก็จะมีจัดไฟปิงปองคุมพื้นที่อันนี้ทำไมถึงเราจะต้องจัดไฟปิงปองเป็นลายนี้อะคะเพราะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามันเป็นรูไฟเข้าไปบรรยากาศบางส่วนเนี่ยเรามองเห็นว่าถ่ายแล้วมันเป็นโบเก้ก็ดีหรือว่าพอถ่ายตรงนี้แล้วมันมีความแบบควายไปควายมาก็สวยหรือฝั่งนี้มันมีความเป็นแถวเป็นแนวมันเป็นฮิปสเตอร์นิดนึงนะฮะโชว์ให้กำแพงเด่นเนี่ยแล้วแต่พื้นที่โดยที่สถานที่เนี่ยเขามีสลิงขึ้นอยู่ข้างบนให้เราก็สามารถวางไฟเพื่อแบบไม่ต้องถ่ายน้ำหนักมาที่ตัวไฟทั้งหมดไม่งั้นพื้นที่สนามใหญ่ๆนะครับมันจะทำให้ไฟมันหย่อนมากแต่อย่างเงี้ยเราสามารถเนี่ยประคองไฟทำให้แบบมันช่วยได้เยอะเลยครับอย่างสถานที่ที่เขาออกแบบมาเพื่องานแต่งงานหรือเพื่อการจัดไฟแบบเนี้ยก็จะมีความพร้อมอย่างมากๆเลยมีตู้ไฟก็ตัวนี้แหละจะจ่ายไฟกำลังไฟแบบเพียงพอสำหรับคนที่จัดงานแบบประมาณเนี้ยไฟปิงปองทั้งสนามแล้วก็ดนตรีวงเล็กๆถือว่าโอเคเลยครับ อันนี้ใช่ไหมครับวงดนตรีก็ที่เราพูดถึงเนาะแล้วก็จะมาจัดไฟจัดวางตู้อะไรอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่วางตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่วางมิกซ์บอร์ดเป็นชุดคอนโทรลของเครื่องเสียงและวงดนตรีทั้งงานเลยครับอันนี้เราก็ถ่ายเห็นนะคะว่านี่ช่องว่างระหว่างเก้าอี้พนักกับพนักนะคะไม่ชนกันเนาะเดินแล้วรู้สึกสะดวกแล้วก็ไม่แออัดด้วยนะคะทีนี้มองไปก็จะเห็นกับสเตจเวทีเลยเป็นอีกมุมนึงบนโต๊ะนะคะเราก็จะมีการตกแต่งเถาวัลย์ดอกไม้ของเรานะคะมีวางตะเกียงมีวางเชิงเทียนมีวางโหลแก้วใส่เทียนนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกสนแห้งนะคะโต๊ะไหนนะคะที่มีแขกผู้ใหญ่นั่งเป็น VIP เราก็จะดีไซน์มานี่จะสังเกตเห็นว่านี่ป้าย VIP ก็ยังเป็นไม้ที่ไม้จริงๆอยู่ใช่สกรีนติดไปแล้วก็เข้ากับวัสดุที่เป็นเชือกห้อยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับสวยงามพยายามใช้วัสดุที่มันรู้สึกอบอุ่นแล้วมันมีความใกล้ตัวเรามันทำให้งานบรรยากาศแบบนี้มันเป็นของจริงมันเข้าจริงๆครับหรือถ้าดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยคนที่เขาต้องการเพิ่มงบสำหรับดอกไม้สดอ่ะมันก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหาดังนั้นอ่ะไม่ว่าเราเป็นการจัดดอกไม้ประดิษฐ์หรือดอกไม้สดอ่ะเราทำได้หมดขอเป็นแค่บอกสาวบอกเลยว่าชอบแบบไหนอย่างนี้ก็น่ารักดีเนาะส่งภาพแล้วก็เก็บภาพมาน่ารักมากนะคะอีกมุมนึงตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟแล้วเนาะพอเวลาตอนกลางคืนนะคะตัวเทียนตัวเนี้ยเราก็จะมาเปิดเทียนเขาก็จะเรืองแสงอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้วด้วยก็ได้บรรยากาศที่อบอุ่นอันนี้ก็เป็นมุมท้ายสวนนะคะที่เราวางโต๊ะสตูลยืนนะคะสำหรับแขกยืนตรงนี้เราก็เลือกที่จะคุมผ้านะคะปกติเนี่ยเราก็อาจจะมีการเป็นผูกโบแต่นี้เราเลือกที่จะใช้เถาวัลย์มาเลื้อยแทนเพื่อให้มันเข้ากับงานเรารู้สึกว่าเออมันอบอุ่นอีกแบบนึงสวยด้วยใช่ภาพความทรงจำที่สวยแล้วมันก็เข้ากับพื้นที่สนามหญ้าเข้ากับใบหลิวอย่างเงี้ยนะครับ
ดูแล้วโอเคจริงโต๊ะมันก็เป็นโต๊ะไม้นะอืมใช่ค่ะใช่เราจะเปิดเนื้อไม้ก็สวยหรือว่าเราจะคลุมผ้าเพื่อให้โทนมันขาวมันรับกับตัวแบ็คดรอปก็ได้ทำได้อืมอันนี้ก็เป็นอีกมุมนะคะโมก็ลองถ่ายเนี่ยถ้าเกิดเห็นไปไกลๆเลยนะคะเราก็จะมองเห็นได้เลยว่าจากมุมเนี้ยมองไปก็ยังเห็นพวกที่ทำพิธีการอยู่โซนตรงนู้นนะคะแล้วตะแคงเก้าอี้ไว้ทำไมตรงนี้เหรอคะอันนี้นะคะเวลาเราตกแต่งสถานที่เนี่ยเราจะไปล่วงหน้านั้นพอเราไปล่วงหน้าเนี่ยเราตกแต่งให้เสร็จเลยบ่าวสาวจะเห็นภาพรวมเสร็จแล้วการที่เราทำเก้าอี้แบบนี้เนื่องด้วยที่เขาจัดงานอีกวันหนึ่งเราก็เกรงว่าเดี๋ยวใบไม้อะไรจะมาตกฝุ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะ มาลงที่เก้าอี้เราเลยเลือกที่จะพิงอย่างนี้ก่อนให้เรียบร้อยเราจะได้ไม่ต้องมาทำซ้ำอีกวันหนึ่งโอ้คือว่าใบไม้มันจะได้ไม่ติดอยู่ตรงเก้าอี้มากเกินไปเนาะใช่ใช่ทำความสะอาดก็ง่ายใช่ค่ะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมที่สวยนะคะตรงสถานที่เขาจะมีเป็นต้นไม้ใหญ่เงี้ยอยู่แล้วแล้วการที่พงแบบติดไฟพาดไปอะไรเงี้ยรับกันหมดเลยมุมนี้ก็เป็นอีกมุมที่สวยเลยนะคะอันนี้เราก็โคสอัพใกล้ๆนะคะนี่ก็เป็นมุมท้ายสวนเนาะมองไปก็เนี่ยเจอบรรยากาศงานนะคะมองไปเจอบรรยากาศงานแล้วมองไปเจอใครครับเนี่ยหัวหน้างานนะคะเปิดงานอยู่ตรงนั้นโฟร์แมนมาคุมเลยฮะโอ้สุดยอดอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเก้าอี้ตัวนี้ค่ะก็คือเป็นเก้าอี้เดี่ยวที่เรามาวางไว้เราเลือกวางไว้ทั้งฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งหน้าประตูฝั่งนู้นด้วยอ๋อครับแล้วทั้งหมดอ่ะก็คือหันหน้าไปที่มุมเวทีทั้งหมดแปลว่าแปนอ่ะที่เราวางไว้ก็คือวางไว้เป็นหลักแล้วเสร็จแล้วพอถึงหน้างานเราอะแดปต์อีกทีนึงว่าแบบไหนเหมาะอันนี้คือการสปิทคนที่มานั่งตรงนี้มาสำรองสำหรับยืนเสร็จแล้วเมื่อยอยากให้นั่งเก้าอี้ก็สามารถทำได้ถูกไหมถูกค่ะก็สามารถปรับได้เลยนั้นเนี่ยเวลาเราทำแปลนเนี่ยเราจะดูก่อนว่าเหมาะสมแบบไหนเสร็จแล้วพอไปหน้างานเนี่ยถ้าดูแล้วที่ตรงไหนที่มันเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราลงของจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วเราจะยกย้ายได้ง่ายใช่เราก็สามารถปรับตามหน้างานอีกทีเนี่ยที่เราพูดถึงอันนี้ก็คือเนี่ยเป็นมุมเก้าอี้เดี่ยวที่เราบอกว่าเราแยกมาฝั่งนี้ไว้ด้วยใช่ใช่แต่ว่าเราอะวางไม่ได้แบบเยอะมากเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะคือเราอยากให้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งเป็นสเปซของแขกมาร่วมทำกิจกรรมตรงเนี้ยทั้งช่างภาพทั้งแขกอะไรนี้เลยเนาะใช่ค่ะมันโล่งดีอะมองเงี้ยจะเห็นเลยลายไฟปิงปองที่ผมพูดถึงอะเวลาเราแบบติดไฟปิงปองแล้วมันเป็นเส้นนำสายตาไปตรงนั้นอะเวลาถ่ายภาพไปสวยมากเลยเออใช่พอเปิดไฟแล้วพอเห็นแบบมันมีความย้อยมีความโค้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปทรงธรรมชาติขึ้นมานิดนึงไม่ได้ถึงกับขึงตึงเปรี้ยเลยอย่างงี้มันจะดูอบอุ่นกว่าเนาะอืมใช่ลองถ่ายมุมก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะเห็นโต๊ะเรียงๆกับต้นไม้มันดูสวยดีเนาะดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไลฟ์เฟรนด์อยู่นอกรั้วจากที่จอดรถมาแล้วเนี่ยข้างนอกมันจะเป็นพื้นที่จอดรถเราคิดว่าเราทำเป็นกิมมิคเป็นไลฟ์เฟรนด์ให้แขกรู้ว่าเดินมาทางไหนน่ารักดีนะคะโดยการเนี่ยติดไฟแขกก็รู้แล้วว่าอ๋อไฟมาตรงนี้เพราะอยู่ข้างนอกน่ะไฟก็จะเรืองแสงอยู่แล้วบรรยากาศไฟที่พอเปิดไฟด้านในคนที่อยู่ข้างนอกอะค่ะเขาจะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยจัดงานตรงนี้แน่นอนแล้วทางเข้าเขาจะได้เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแล้วก็มาเจอประตูอันนี้คือเนี่ยเป็นประตูทางเข้าที่เราพูดถึงนะคะแต่พอเปิดประตูมานะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศงานคืนนะคะพอเข้าไปแล้วเจอแบบไหนบ้างงานจริงๆเนี่ยในหน้างานเนี่ยเราก็จะเปิดประตูตอนหลับไว้เลยนะคะเพราะว่าแขกมาก็เข้าได้สะดวกอย่างนี้รูปนี้เห็นเลยนะว่าเนี่ยเวลคัมบอร์ดจะอยู่ด้านนี้ด้านซ้ายเพื่อแบบถ่ายรูปแล้วโฟโต้บูธของบ่าวสาวที่นำมาเขาจะดูด้านนี้มุมเล็กๆน่ารักใช่ค่ะเพื่อให้แบบทางนี้มันไม่โล่งเกินไปเนาะพอมาเสร็จแล้วทางฝั่งนี้ก็กลายเป็นรีเซพชันที่แบบลงทะเบียนมองไปรู้เลยบรรยากาศงานแล้วก็ด้านขวาสุดๆก็จะเป็นแบ็คดรอปกับสเตจอีกทีนึงนะครับถ้าแขกที่เดินเข้างานก็จะรู้เลยว่าอันไหนอยู่ตรงไหนอะไรเป็นอะไรนี้เราก็จะให้ดูบรรยากาศภาพรวมงานกลางคืนนะคะก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะตรงนี้เนาะเราเปิดไปเรื่อยๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวบ่าวสาวแล้วนะคะพื้นที่ที่เราพูดถึงว่าเราทำพื้นที่ว่างไว้เนี่ยเพราะว่าจ
จะเป็นไลน์ที่บ่าวสาวเปิดตัวแล้วมีเพื่อนมาทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จุดไฟเย็นกันนะจุดไฟเย็นใช้ไฟยาวๆให้บ่าวสาวเดินผ่านนะคะตรงนี้นะมีอันนึงก็คือว่าถ้ามีกิมมิคที่จะใช้ไฟเย็นอย่างเงี้ยครับเราต้องคุยกับทางสถานที่ก่อนว่าเขาอนุญาตให้ใช้ไหมถ้าอย่างที่เนี่ยที่เราไปคุยก็คือว่าพื้นเขาเป็นหญ้าจีนอย่างเงี้ยแล้วทางสถานที่เขายังอนุญาตแต่บางที่ที่เป็นอาจจะเป็นพื้นหญ้าเทียมหรือเป็นพื้นอื่นๆอย่างเงี้ยต้องลองคุยกับแต่ละสถานที่ดูก่อนเนาะก่อนที่จะใช้แล้วก็ต้องใช้ยาวขนาดนี้ยาวขนาดนี้มันดีนะเคยเจอที่แบบมันสั้นๆอ่ะมันจะล้นมากเลยเดี๋ยวมันติดแล้วมันก็จะหมดแล้วแต่คราวเนี้ยมันมีระยะเวลาในการที่จะจุดไฟแล้วแขกยืนถ่ายรูปบ่าวสาวเดินค่อยๆเปิดตัวไฟมันยังรอเราอยู่ดังนั้นนะตัวยาวไว้ก็ได้เปรียบนะอันนี้ก็เป็นมุมสูงนะคะก็ให้เห็นบรรยากาศงานตรงนี้นะใช่ผมชอบนะบรรยากาศเห็นแบบยกกล้องขึ้นมาแล้วเห็นทุกๆคนอ่ะเขาก็ถ่ายรูปกันมีความสุขกล้องจากมือถือมั่งกล้องจากกล้องคอมแพคเล็กๆมั่งแต่ละคนเนี่ยก็ยังถ่ายรูปกลับเข้ามามันทำให้อันนี้มันเป็นงานที่คนแบบมีส่วนร่วมในความรู้สึกจริงๆไฟปิงปองที่มันระยิบระยับอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็ทำให้แบบเกิดโบเก้ที่สวยงามด้วยเนาะเป็นภาพจากข้างภาพนะครับอย่างที่พงบอกนะพอใช้ไฟเย็นที่ยาวเนี้ยช่างภาพเขาก็จะได้มีเวลาเก็บภาพคู่ภาพแคบภาพกว้างได้ทุกมุมโดยที่ไฟเขาก็เนี่ยยังติดอยู่ใช่ถ่ายรูปกันสนุกสนานแล้วก็ยังมีแบบกิมมิคโลกนี้อ่ะนี่ก็แล้วแต่มุมมองช่างภาพที่จะเสร็จละซึ่งมันโอเคมากใช่บรรยากาศงานนะคะก็จะมีความสุขนะดูได้จากสีหน้าของเจ้าสาวของเรานะคะแขกทุกท่านนะคะอบอุ่นมีความสุขมากนะคะนี่เนาะนี่เป็นบรรยากาศในงานนะคะพอเราทำพื้นที่ให้มีพื้นที่อ่ะเนี่ยตอนโยนดอกไม้จะโยนได้โดยที่ไม่ติดแขกไม่อึดอัดยังมีพื้นที่โยนได้เล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมกิจกรรมของเขานะคะอย่างที่เราบอกนี่เก้าอี้ของเรานี่ได้เอามานั่งใช้ของจริงๆแล้วเพื่อนๆทำกิจกรรมบนเวทีอันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมานั่งดูนั่งเชียร์ข้างล่างอันนี้มันเป็นอีกกิมมิกนึงเวลาเราทำไว้เนี่ยตัวเก้าอี้อ่ะได้ใช้งานตลอดเลยใช่แล้วบนเวทีเป็นกิจกรรมเป็นเกมที่เพื่อนๆมาเล่นกันแล้วบ่าวสาวดูหรือเล่นมาทายกัน มีกิจกรรมมีแดนซ์มีอะไรเงี้ยว่าการมีสเต็ปขึ้นมาประมาณสัก20เซนเนี่ยก็กำลังน่ารักคือถ้าเกิดเราวางบนพื้นเลยมันก็จะต่ำไปแต่ถ้าเกิดเป็นสเตจจริงๆที่สูงถึงประมาณทั้ง60เซนเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเจอในตามงานต่างๆก็จะสูงไปเวลาเราบ่าวสาวมานั่งในลักษณะเนี้ยดูงานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหงนไปหรือว่ามันจะเป็นคนละส่วนกับพื้นที่แล้วมันจะมีความเป็นทางการขึ้นแต่การที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยมีความเด่นสเต็ปนี้มีความเด่นแต่ว่าก็ยังไม่เด่นเกินไปยังเข้ากับบรรยากาศของงานอบอุ่นแบบนี้ได้ตัวเก้าอี้สูงเนี้ยค่ะมันดีตรงที่เวลาเจ้าสาวใส่ชุดอะไรมาอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยเขานั่งง่ายอยู่แล้วแต่ว่ามันจะดูสง่าขึ้นมาด้วยดูตัวแบบว่าไม่เล็กเกินไปเงี้ยนะคะแต่สำหรับเก้าอี้นี้ก็ยิ่งเหมาะกับเจ้าสาวที่เขาใส่ชุดแล้วมันมีเชฟเงี้ยไปถึงสะโพกเงี้ยบางทีถ้าเกิดจะต้องนั่งก็นั่งไม่ได้ใช่ไหมคะเขาอาจจะพิงๆหน่อยเงี้ยฉะนั้นเนี่ยตัวเก้าอี้สูงแบบเนี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเหมาะในการนำไปนั่งตรงนี้นะคะถูกต้องเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบนเวทีนะคะให้เห็นว่าถ่ายภาพมาเห็นบรรยากาศแบบไหนมองไปก็ยังเจอฉากของแบ็กดรอปด้วยนะคะตรงนี้เนาะใช่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะเนี่ยจากเวทีมองลงไปตรงพื้นที่นะคะยังโล่งสบายอยู่นะคะใช่สนามหญ้าเขียวๆสวยงามแล้วก็ยังเห็นแขกที่อยู่ในสายตาทั้งหมดเลยเนาะเวลาเรานึกถึงเราเป็นบ่าวสาวนี่ชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วมายืนบนพื้นที่นี้ได้มองเห็นทุกคนมองมาที่เราแล้วทุกคนเรารู้จักเรารักเรานับถือเราสนิทสนม
มันเป็นวันของเรามันเป็นวันของเพื่อนเราจริงๆที่จะทำอะไรก็ได้ในวันงานเนี้ยมันมีความหมายมีความสุขงานวิธีจบไปแล้วแต่นี่คืองานฉลองสำหรับความสุขของเรางานปาร์ตี้ของเราเต็มที่เลยเป็นงานในฝันของเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันอาจจะมีเพื่อนเป็นพิธีกรหรือว่ามีพิธีกรที่เป็นแบบจัดงานเคยรันงานในส่วนนี้แล้วที่มีความเป็นแคชชวลทำได้มาคู่กันมาเดี่ยวมันทำให้แบบบรรยากาศงานมันมีความหมายขึ้นงานนี้ไม่ได้มีพรีเซนเทชันไม่มีค่ะใช้การคุยสั้นๆบนเวทีนั่นแหละคุยกันสั้นๆสัมภาษณ์เพื่อนบ้างสัมภาษณ์คนอื่นบ้างคนอื่นพูดถึงเรามั่งแล้วเราก็ขอบคุณแขกทุกคนแค่นี้งานแค่นี้แหละนี่คือจบแล้วสบายแล้วเป็นบรรยากาศที่น่ารักอะค่ะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเจ้าบ่าวที่มอบให้เจ้าสาวใช่เรื่องวันนั้นมันคือเรื่องจริงใช่เรื่องจริงแล้วก็เราก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นเนี่ยเราก็อิ่มเอมไปกับบรรยากาศงานด้วยนะคะใช่แล้วนะคะกับรีวิวงานแต่งงานอีกหนึ่งงานนะคะที่เราไปดูแลให้นะคะแล้วพบกับคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาไปจัดงานที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม